ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของวันแรกแห่งการเข้าพรรษาในวันนี้คุณแม่ปรับเวลาเล็กน้อยเพื่อจะทำให้พวกเรามีธรรมะเป็นเหมือนน้ำที่อาบรดจิตใจของเราให้เยือกเย็นนะคะวันนี้เป็นวันที่ตั้งสัจจะอธิษฐานสำหรับคนบางคนที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดอ่อนเล็กๆที่ทำให้เราได้เห็นถึงความไม่ก้าวหน้าการไม่เติบโตการมีชีวิตที่ไม่เข้าเป้าหรืออะไรต่างๆที่เรารู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นเหมือนกับอุปสรรคจริงๆอุปสรรคไม่ได้มีที่คนอื่นค่ะอุปสรรคเป็นเหมือนสิ่งที่เราไม่พยายามจะแก้ไขด้วยตัวเราเองแต่เราจะอาศัยหรือไปอ้อนวอนสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะได้ดีขึ้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะสิ่งแวดล้อมมันยังเป็นอย่างที่มันเป็นตามเหตุปัจจัยของมันแต่เราเป็นนักแก้ปัญหาที่ขจัดจุดอ่อนหรืออุปสรรคนั่นการตั้งสัจจะอธิษฐานคือการตั้งสัจจะที่จะทำลายจุดอ่อนของเราแล้วเข้าสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาไม่ใช่ตั้งสัจจะว่าขอให้เรานิพพานขอให้เรานิพพานแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจุดอ่อนของเราที่ไม่สามารถเดินไปถึงความเย็นได้คือความเห็นแก่ตัวของเราความเห็นอันคับแคบของเราความเห็นผิดที่เราต้องขจัดมันการขจัดความเห็นผิดน่าจะเป็นสัจจะอธิษฐานแรกในพรรษานี้สำหรับคุณแม่แล้วเราตั้งสัจจะที่จะกำจัดจุดอ่อนที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งปวงเลยค่ะเวลาที่เรามองเห็นว่าเราสามารถพัฒนาจากสิ่งที่ร้ายให้กายดีได้แสดงว่าจุดอ่อนที่ถูกพัฒนาและเปลี่ยนมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐินั้นได้กลายเป็นจุดแข็งของเราการมีจุดอ่อนที่เรารู้ได้อย่างไม่หลงมันไม่หลงว่าเราทำถูกเรามีเหตุผลที่เราจะบอกว่าเราเข้าไปสู่ความสำเร็จไม่ได้เพราะมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างที่มันเป็นเราบ่นอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะชีวิตมันไม่ได้มีไว้ให้บ่นชีวิตไม่ได้มีไว้ให้บ่นคำนี้ดีมากนะคะคนที่เข้าไม่ถึงเป้าหมายคือพวกที่นั่งบ่นไปล่ะค่ะชีวิตไม่ได้มีไว้ให้นั่งบ่นหรือไม่ได้มีไว้ให้บ่นบ่นบานสารกล่าวคุณต้องกำจัดจุดอ่อนเหล่านี้ให้ได้ก่อนคุณต้องหยุดบ่นแล้วคุณต้องไม่บ่นบานสารกล่าวแต่คุณต้องลุกขึ้นมาคุยกับตัวคุณเองว่าคุณจะจัดการและกำจัดจุดอ่อนตรงนี้อย่างไรยกตัวอย่างคุณแม่ตั้งใจว่าพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่40ที่คุณแม่จะมีความวิเวกวิราคะนิโรธะและโวสักคะ4อย่างนี้เป็นเครื่องมือที่คุณแม่จะต้องทำให้มากเจริญให้มากเพื่อเป้าหมายของคุณแม่คือนิพพานคุณแม่จะวิเวกได้ยังไงทั้งกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกคุณแม่ต้องทำการบ้านมากเลยนะคะและในขณะที่คุณแม่สามารถที่จะเข้าถึงความสำเร็จในการวิเวกได้คุณแม่ต้องขัดเกลาจิตใจอะไรของคุณแม่ให้เกลี้ยงเกลาจากจุดอ่อนจุดอ่อนของเราคืออะไรเช่นเรามักเป็นคนเพ่งโทษเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะไม่จับผิดแล้วเพราะเรารู้ว่าการเพ่งโทษมันคือการจับผิดเราก็เปลี่ยนเป็นการจับถูกอธิษฐานที่จะจับถูกให้มากขึ้นพอเข้าใจนะคะเมื่อใดที่เราเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ตัวอย่างเช่นเนี้ยเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปพันคนอื่นเขาชอบไปเนี่ยค่ะอาศัยเขาเลื้อยอ่ะไอตัวเนี้ยวัชพืชเนี่ยชอบไปอาศัยเขาเลื้อยแล้วถ้าคนที่ไปเลื้อยเนี่ยมันอ่อนแอมันก็นัวเนียอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่ไปอาศัยเขาสอนให้เราหยุดอ่อนแอเราก็รอดใช่ไหมคะแต่ถ้าคนนัวเนียไปอยู่กับคนนัวเนียก็พังกับพังอะค่ะเนี่ยค่ะต้องหยุด
ง่ายๆเลยเดินผ่านแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะหยุดหยุดไปเลื้อยเกาะคนอื่นเขาแล้วก็หยุดไปนัวเนียกับสิ่งที่ตัวเองก็ไปไม่รอดแล้วก็คนอื่นเขาก็ไม่รอดมันก็จะกลายเป็นสังคมที่เป็นวัชพืชกับวัชพืชอ่ะคุณแม่จะผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะฉากนี้ก็พูดบ่อยละแต่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าคนเป็นกันเยอะแต่พรรษาเนี่ยเราจะไม่เป็นเราจะไม่เอาตัวเราไปเกาะเกี่ยวกับอะไรซึ่งเราก็รู้ว่าไปเกาะแล้วก็ไม่พ้นอ่ะมีสติอารักขาจิตไว้แล้วก็ใช้ศักยภาพในการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเมื่อวานนี้คำสอนที่บทสวดมนต์ในธรรมจักรเนี่ยชีวิตที่ประเสริฐเป็นอย่างนี้ความประเสริฐเป็นอย่างไรเล่าถ้าเราอธิษฐานจิตว่าเราจะอยู่ในพรรษานี้กับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เคยอยู่กับเช่นชอบเป็นไม้เลื้อยไปเกาะคนอื่นเขาก็ต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงยืนต้นมีรากคือสติปัญญาของเราเป็นที่พึ่งแล้วก็พัฒนาสติปัญญาไปทุกวันทุกวันทุกลมหายใจเป็นคนที่ไม่เป็นผู้อ่อนแอเพราะอยู่ในจุดอ่อนเดิมๆจนกระทั่งมันเป็นหลุมดำมันฝังจนเป็นหลุมดำถ้าเห็นหน้าเราก็จะพูดเรื่องเนี้ยวิธีพูดของเราก็จะเป็นอย่างเนี้ยพิธีคิดของเราก็ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องเศร้าหมองในจิตของเราซึ่งเราก็มักจะเอาความเศร้าหมองของเราเนี่ยไปโทษไปตำหนิไปชี้ว่าด่าทอคนอื่นไปบ่นไปว่าแล้วพอหมดแรงเข้าก็ไปบ่นไปอ้อนวอนว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะอะไรก็ว่าไปเราก็จะมีโอ้ยโปรเจกต์มากมายแต่ทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเพราะเราอ่อนแอเกินไปเพราะเรามุ่งหวังว่าทุกอย่างที่เราคิดมันต้องมีสิ่งดีจากข้างนอกมาซัพพอร์ตเราซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเห็นเลยว่าเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยทิฏฐิที่ผิดไปคนที่ชอบตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยการอ้อนวอนขอก็จะกลายเป็นคนที่จะอ้อนวอนขอถ้าคุณแม่มองดูต้นไม้ก็บอกเลยว่าต้นไม้ก็มีหน้าที่เติบโตคนรดน้ำก็มีหน้าที่รดน้ำถ้าสองอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันมันก็จะเกิดการเติบโตที่พึ่งพิงอิงอาศัยแต่ไม่ได้เกาะเกี่ยวนะคะดูให้ดีนะคะไม่ได้เกาะเกี่ยวกระดุมทองก็มีหน้าที่คุมดินไปเธอก็ภาคภูมิใจแบบกระดุมทองเธอก็ไม่เห็นจะต้องไปชี้โทษว่าอีต้นกลางเนี่ยมัวแต่กลางอยู่นั่นแหละไม่รู้จักให้ร่มเงาฉันก็เลยต้องมานั่งคุมดินให้เธอไอ้นี่มันก็โง่อะใช่ไหมกระดุมทองก็ภาคภูมิใจแบบกระดุมทองไปต้นกลางเธอก็มีหน้าที่ของเธอที่จะต้องผลักดันตัวเองที่จะให้ร่มเงากับโลกเพราะเธอเป็นต้นไม้ใหญ่ร่มเงาเธอก็จะกว้างออกไปส่วนกระดุมทองก็มีหน้าที่คุมตุ้มไปแบบกระดุมทองก็งดงามพอเราเห็นหน้าที่ของเราที่มันมาบวกกันอย่างมีความสามัคคีเนี่ยตรงเนี้ยสำเร็จเพราะทุกคนเคารพหน้าที่ของตัวเองไม่ปฏิเสธการทำหน้าที่ของตัวเองแล้วรอว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันถึงจะทำหน้าที่ของฉันได้สมบูรณ์นั่นพรรษาเนี่ยหยุดบ่นว่าด่าทอและวิเวกได้แล้ววิเวกจากสิ่งเหล่านี้อธิษฐานไปเลยจะสงัดจากการเพ่งโทษอคติมันจะได้ลุกขึ้นมามีสัจจะอธิษฐานว่าอะไรที่ว่ายากจะทำง่ายเพราะเราหยุดเติมผลึกเกลือแล้วเป็นน้ำดีให้มากจนกระทั่งมันสามารถมีศักยภาพที่จะไปรวมกับคนอื่นเขากระดุมทองเธอก็เป็นกระดุมทองหน้าที่ของเธอคือคุมดินน้ำก็ไม่ระเหยออกหน้าที่ของต้นกลางเธอก็ต้องให้รากที่แข็งแรงเพื่อจะให้ร่มเงาหน้าที่คนรดน้ำก็รดน้ำไปคุณแม่ก็มีหน้าที่สอนธรรมตรงนี้คุณแม่ก็มาอธิบายคลี่คลายมันก็จบแล้วทะเลาะกันทำไมจะไปโง่ๆอยู่ทำไมกับเรื่องเดิมๆมันก็ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อะไรขนาดนี้มีคนดู500คุณแม่จะนั่งแล้วพูดเรื่องสัจจะอธิษฐานในวันเข้าพรรษาตรงไหนดีทีมว่ามาเลยเพราะวันนี้แดดแรงแดดสวยแต่เช้าเลยค่ะคุณแม่ตื่นมาตอน4:00ได้ยินเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติในหุบเขาโพธิสัตว์ได้ยินเสียงแม่น้ำก็ยังจัดการหมู่คณะอยู่นะคะหนังตรงนี้ขยับตรงนั้นโอ้ต่อไปนี้ทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่รู้โพซิชั่น
รู้วิธีการขัดเกลาจิตใจของตัวเองเอานะคุณแม่จะขออนุญาตเข้าไปนั่งตรงก้อนหินเพื่อให้เป็นกำลังใจกับกลุ่มสะใจดีซึ่งก็จะมองเห็นออกดอกแล้วนะอีหญ้าน้ำพุเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีปะปลายขาดอีกเล็กน้อยเดี๋ยวจะไปเอารถไปขนมาทำให้เต็มซะมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ที่เดินจงกรมในตอนเช้าที่พวกเราก็จะได้สอนตัวเองว่าอย่าทำตัวรกอย่าทำตัวเป็นวัชพืชเกาะคนนั้นทีอิงคนนั้นทีแล้วตัวเองก็เติบโตไม่ได้นะคะเผลอๆก็จะไปพูดถึงประมาณการว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นคนนี้คนโน้นจริงๆแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพฤติกรรมของเราที่นั่งตรงนี้จะเป็นยังไงไหมล่ะไม่จ้ะก็ตอนนี้ทำงานแบ่งเป็น2ทีมค่ะทีมหนึ่งติดตามคณะแม่ชีเข้าไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบตอนนี้คุณแม่มี24ชั่วโมงกับสังฆะใน90คนเนี่ยที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสทำข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะควรกับเราข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีไว้เพื่อส่งเสริมให้เราขัดเกลาจิตใจของเราจากข้ออ่อนให้เป็นข้อแข็งไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรายึดติดว่าเราทำถูกแล้วคนอื่นทำผิดนะคะใครที่ชอบมีข้อวัดปฏิบัติที่อ้างกันไปอ้างกันมาแล้วก็ยึดติดจนกระทั่งตัวเองก็กลายเป็นคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่เติบโตนี่ก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต้องเอาออกนะเพราะมันเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยต้องละไอ้สักกายทิฏฐิความเป็นชั้นในข้อแบบปฏิบัติวัดของชั้นต้องดีกว่าวัดของเธออะไรประมาณนี้ค่ะข้อวัดปฏิบัติมันมีไว้เพื่อให้เราสงัดจากการเพ่งโทษและอคติถ้าสิ่งใดที่ทำแล้วมันหยุดเพ่งโทษและอคติได้แสดงว่าข้อนั้นน่ะมันจะนำไปสู่ความเจริญได้เขาก็เป็นแบบในรูปแบบของที่มันเป็นฤดูกาลของเขาเป็นสัปปายะในฤดูกาลอย่างเช่นที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยถ้าในวันที่เราอยู่กันเนี่ย120ชีวิตแล้วเราก็เห็นว่าตัวเราเนี่ยวันนี้ออกไปบิณฑบาตคุณแม่ก็ต้องบอกกับคณะว่าไม่ได้ไปเอาอาหารนะเราเป็นหมู่ที่เยอะเราไปเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าจาริกมาเพื่อประโยชน์และความสุขมีอะไรให้เรารับใช้ได้ก็ไปเยี่ยมเขาไม่ใช่ไปเอาอาหารเพราะฉะนั้นการเข้าไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เขาน้อยกว่าเราอ่ะเขาอยู่กันน้อยกว่าเราอ่ะไม่ใช่ไปเอาอาหารเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนแต่ไปเพื่อดูว่าข้อวัดปฏิบัติของเราในฤดูที่เรามาอยู่รวมกันในพรรษานี้ถึง90เรามีกำลังแข็งแรงที่จะสนับสนุนอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการมองเป้าชัดเจนว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขตรงนี้โอเคไหมพี่ติ่งเตรียมผ้าแล้วโอ้โหพี่แล้วผ้าของพี่ยี่ห้อนั้นมันจะรอดไหมล่ะรอดแล้วลูกเอาตรงนี้ไม่จอยตรงต้นโพไหมจ๊ะเอามาพี่ติ่งตามมาค่ะพี่ติ่งสละไม่อยากจะบอกยี่ห้อเลยไม่มียี่ห้อค่ะเอาไว้ใช้ค่ะอ้าวนี่ตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ว่าตรงนี้เราได้จอไปอยู่ทางด้านโน้นเราก็ซนปะนี่ไงคุณแม่พิงตรงนี้ไงพี่ติ่งใช่ไหมคะจอไปอยู่ทางด้านโน้นเมื่อวานนี้เราเวียนเทียนกันงดงามสงบนะคุณแม่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะอยู่ใครจะไม่อยู่เพราะว่าเราแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้พี่ติ่งจริงๆไม่ต้องหรอกไม่ได้จะได้ผ้าแม่ชอมันแพงเราต้องรู้จักการใช้พื้นที่นี่ไงคุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้เห็นต้นโพละเห็นไหมจ๊ะโอเคไหมเห็นไหมดีกว่าไหมคะคุณแม่แล้วนั่งได้ขึ้นมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ดีกว่าพี่ติ่งขอบพระคุณผ้าตรงไหนเปิดมีไว้ใช้ค่ะเอาไม่ไว้ใช้จ้ะที่หลังเราก็ต้องมีถ้าพี่ติ่งไม่อยู่นะพี่ติ่งกลับแล้วเราจะทำไงกันเนี่ยพี่ติ่งสปอยกันซะขนาดเนี้ยมาอึ๊บเอาค่ะนี่โอเคไหมคะโอเค
พี่ติ๋งเชิญนั่งตั้งคำถามได้คน500คนพี่ติ๋งหรือพี่ติ๋งจะยืนตั้งคำถามตรงไหนเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้คุณแม่อยากนั่งนิ่งๆเพื่อให้พวกเราเดี๋ยวขอสลับเท้า ถ้าเป็นนางแบบเรียกโพสเท้าอึ๊บปึ้งอ่ะโอเคค่ะมีคนนึงค่ะตรงใจจ้ะเหรอคุณแม่เจ้าขาทำอย่างไรดีคะเรารักเขาแต่เขากลับว่าเราไม่ดีตัวเขาทำไม่ดีหนูพร้อมให้อภัยเขาเสมอหนูรอเขากลับมาหาหนูทำอย่างไรดีคะหนูเป็นห่วงเขาได้เลยพูดเรื่องพรรษานี้เราจะรักตัวเองให้เป็นอย่างไรดีไหมห่วงเขาแล้วตัวเองทุกข์อ่ะรอดไหมอ่ะรอดไหมกลับมารักตัวเองให้เป็นก่อนเวลาที่เรารักตัวเองเป็นเราก็จะกลายเป็นคนสดชื่นเบิกบานไม่เป็นคนน่ารำคาญไม่เป็นคนที่แบบเข้าใกล้แล้วโอ้เบื่อคนเข้าใกล้เราแล้วรู้สึกว่าเราบังคับเข้าไปหมดเลยเราต้องนี่ต้องนั่นไปหมดเลยใครอยากใกล้เราใครอยากกลับมารักเราไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเอาสิ่งที่เราเป็นห่วงเข้ามาห่วงตัวเองแล้วรักตัวเองให้เป็นใช้วิธีการเจริญเมตตาที่จะใช้ชีวิตของเราที่ตื่นขึ้นมาในทุกเช้าอย่างคนที่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราเห็นจุดอ่อนของเราเป็นอย่างไรจุดอ่อนของเราที่มันเป็นสิ่งที่เราก็อยากหนีมันหนีไม่ได้อ่ะมันต้องกลับไปกรุณาตรงนั้นเช่นเราเป็นคนทำงานไม่สำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีหลุมดำของเราตรงเนี้ยตกไปตรงเนี้ยเราไม่สำเร็จคุณแม่ขอยกตัวอย่างเพื่อจะเอาไปสู่การพูดคุยเรื่องรักตัวเองเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณแม่ได้เมสเซจของลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นพุทธสาวิกาของเราที่ส่งเมสเซจมาว่าต้องขอโทษที่ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้เสร็จในพีเรียดนี้แล้วพรรษานี้ก็จะกลับมาเพื่อที่จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเขาจึงขอเวลาที่เขาจะไปจัดการอีหลุมดำของเขาตรงนี้เรื่องเดียวกันถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เราจะช่วยใครได้ค่ะเรื่องเดียวกันเลยค่ะถ้าเราเห็นว่าเรามีหลุมดำเนี่ยเราต้องทำให้อันเนี้ยมันตื้นก็เริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองห่างจากความปรารถนาที่มันเกินกำลังของตัวเองเนี่ยเข้ามาเห็นกิเลสในใจของเราที่มันทำให้เราเข้าไปถึงความปรารถนานั้นไม่ได้มองมันอย่างอ่อนโยนแล้วให้อภัยห่างจากเป้าหมายแต่เห็นใจของเราชัดว่าเรามีกิเลสตัวนี้เราต้องให้อภัยแล้วค่อยๆเอามันออกหลุมที่มันลึกมันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นห่างเพื่อเห็นเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการความเราต้องห่างจากคนที่เราเข้าไปนัวเนียกับเขาเพื่อเห็นตัวเองอ่อนแอยังไงแล้วก็จัดการความอ่อนแอของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแบบรักตัวเองได้เราก็จะเข้าใจคนที่เราเป็นห่วงเขาได้ในประมาณนี้ค่ะพอเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมได้ไหมพี่จิงเข้าใจเปล่าเนี่ยฟังก็อย่างนี้เอาอย่างนี้นะคะคุณแม่มองว่าอย่างนี้การตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยคือเรื่องที่หนึ่งกำจัดจุดอ่อนอธิษฐานที่จะกำจัดจุดอ่อนก่อนอย่าเพิ่งแหววๆไปอธิษฐานสิ่งที่อยากได้มันไม่ได้หรอกอธิษฐานคือตั้งใจมั่นสัจจะคือมีความซื่อสัตย์ที่จะทำสิ่งที่เราตั้งใจมั่นให้สำเร็จเช่นคุณแม่อธิษฐานว่าจะไม่เป็นคนเกลียดค้านคุณแม่ต้องหาวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความปราโมทย์แห่งจิตในการลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่มันจะทำให้เราเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมทายาททั้งหลายคุณแม่ถือว่าคุณแม่เป็นธรรมทายาทไม่ใช่อมิสทายาทเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณแม่อยู่ในถ้ำกลางความร้อนแรงสิ่งแรกที่คุณแม่จะต้องหาคือความเย็นแต่มันต้องเย็นจากข้างในคุณแม่ก่อน
คุณแม่เย็นกายเย็นใจในท่ามกลางอากาศที่ร้อนตัวดําแต่ใจมันเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาไปอะไรเย็นบ้างเนี่ยยืนตรงนี้แดดร้อนก็ไปหาก้อนหินบางหาต้นไม้บางหาน้ําเนี่ยค่ะถ้าเรามีสัจจะที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์มันหาได้ค่ะมันหาจากสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละก็มันหนักมะหนักแต่ว่าไม่ได้แบกนี่หินน่ะหินไม่ได้มีไว้ให้แบกหินมีไว้ให้วางหินมีไว้ให้วางวางแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่ใช่ของฉันแสดงทำเสร็จขอบคุณหินจัดสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้คนอื่นได้มีโอกาสเกื้อกูลคนอื่นให้มีโอกาสได้มานั่งบ้างเพราะมันไม่ใช่ของฉันค่ะจบแล้วแล้วมันก็จะไปสงบเย็นข้างในมันก็เป็นประโยชน์ไม่เลือกปฏิบัติไม่ไปนั่งทะเลาะเบาแหวงไม่สร้างม็อบกิเลสคล้ายๆกันก็จะไปรวมตัวกันแล้วพออีกไอ้ตรงเนี้ยมันต่างคนต่างเอากิเลสไปสุมกันพอมันขัดแย้งกันมันก็จะต่างคนต่างไปแต่มันไม่ได้ถูกแก้ไงคะคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็จะไปรวมกันและไอ้ที่ไม่เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคข้างในของตัวเองออกอ่ะเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็เบิร์นฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะกิเลสมันก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็ถ้าเรารู้ทันกิเลสเราก็ห่างเพื่อเห็นมันหน่อยห่างเนี่ยคือห่างจากความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อเห็นว่าเฮ้ยเราจะจัดการกับไอ้สิ่งเนี้ยยังไงในพรรษาเนี่ยเช่นโอ้โปรเจกต์เยอะแยะคิดมากมายเลยแต่ไม่เคยทำได้เลยอ่ะเพราะอะไรคะก็ต้องไปดูจุดอ่อนของตัวเองเพราะอะไรอ้าวคุณแม่ยกตัวอย่างคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เห็นเลยว่าลมหายใจของคุณแม่คือเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ต้องหายใจอย่างมีความร่าเริงในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นลมหายใจแห่งสติเพราะสติมันคือกุญแจดอกแรกในการแก้ปัญหาถ้ามันขาดสติมันหลงอารมณ์มันก็หนีอ่ะคุณแม่ไม่หนีนี่การภาวนาของคุณแม่คือการเจริญสติเพื่อมองเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอย่างที่อยากเห็นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่คุกคีไม่ไปเป็นทุกข์ด้วยเห็นรู้ไม่คุกคีมันก็มาแล้วไปอ่ะมันก็จบแล้วสิ่งที่คุณแม่เห็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติพรรษาเนี้ยก็ตั้งใจเนี่ยจะเห็นแต่ไม่เป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อรู้จักและพัฒนาไปสู่ความรู้แจ้งรู้จักทุกข์รู้แจ้งในการดับทุกข์ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างเงี้ยเห็นแล้วเห็นแบบมีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยก็เรียกว่าดำริชอบได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะลงไปในรายละเอียดของการตั้งสัจจะด้วยเห็นสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีจึงดำริชอบเป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อเรามีปัญญามีตาสองตามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะการสื่อสารการใช้วาจาการพูดซึ่งเป็นศีลข้อแรกบนเส้นทางพรหมจรรย์ตั้งข้อสังเกตมาว่าทำไมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัพพัญญูของเราจึงไม่ได้พูดเรื่องปานาติบาตเป็นศีลข้อแรกในหนทางที่จะพ้นทุกข์แต่พูดเรื่องวาจาเพราะเรามีมิจฉาวาจากันเยอะมากที่จะนำไปสู่ความทุกข์คือแม่กำลังขอให้สิ่งแวดล้อมตรงนี้มันสงบแล้วดูคนที่อยู่ข้างคุณแม่ต้องฟังอย่างสงบเพราะเขาซัพพอร์ตให้คุณแม่พูดเข้าได้ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนเกื้อกูลกัน
ซัพพอร์ตกันมันจะง่ายถ้าเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไหวอ่ะมันก็จะเป็นพายุเพราะวาจาของเราเนี่ยมันจะทำให้สงบก็ได้มันจะทำให้เกิดพายุก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารด้วยเหมือนเราอยากจะพูดอะไรเราก็พิมพ์ไปที่จริงเขามีไว้ให้มันพูดกับตัวเองแต่เราใช้เครื่องมือสื่อสารบอกสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยแล้วพูดออกไปคุณแม่ถามจริงๆคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คนเขาเห็นสิ่งเนี้ยที่คุณคิดเนี่ยเขาสนุกกับเราหรือเขาสังเวชเราเราต้องรู้มันอาจจะสนุกตอนที่เราได้ระบายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเราหรอกค่ะเวลาที่ทุกข์อ่ะมันอธิษฐานเลยว่าจะพูดในสิ่งที่มันเกื้อกูลและเป็นประโยชน์เท่านั้นถ้ามีสัมมาวาจาแล้วพูดในสิ่งที่มันช่วยให้สิ่งที่ร้ายนั้นมันกลายดีสิ่งนี้ก็เป็นสัมมาวาจาเป็นศีลของเราแต่เราพูดแล้วเราทำลายสิ่งดีๆมันก็ทุศีลอยู่แล้วอะค่ะหยุดได้ไหมล่ะพูดมากก็เสียมากอะเนี่ยตั้งสัจจะสิระวังคำพูดการเผยแพร่ความรู้สึกออกไปในเครื่องมือต่างๆแล้วคนเห็นมากนะมีคนสักกี่คนที่เข้าใจเราน้อยมากนะคะสมน้ำหน้าเราอะเยอะแล้วมันจะต้องเกิดสังคมอย่างนี้ทำไมอะในเมื่อเราก็ปรารถนาที่จะสร้างสังคมอริยชนเรามาช่วยสร้างสังคมอริยชนเราก็ต้องเปลี่ยนจากปุถุชนขึ้นไปเป็นอริยชนมันต้องสื่อสารแบบเปลี่ยนร้ายกายดีได้ไม่ใช่ทำของดีให้มันเน่าไปเลยอย่างนี้ค่ะเพราะสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นสารถีแรกไงขับแรกเลยคือถ้าอยู่ในสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะมันจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเลี้ยงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศจบไปเลยไอ้คำถามอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่มีละเพราะมันไม่แล้วไงสัมมาอาชีโวคือเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตอย่างละตัณหาน่ะตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยพอแล้วมันเหนื่อยทำในสิ่งที่มันควรจะทำอย่างปราโมทย์แห่งจิตบ้างไม่ใช่ทำด้วยความอยากสนองความอยากไปเรื่อยๆอยากนี่อยากนั่นไม่อยากนี่ไม่อยากนั่นซึ่งมันเป็นรากของภพชาติแห่งทุกข์ต้องตัดขาดมันอธิษฐานสิละมิจฉาอาชีโวแล้วมามีสัมมาอาชีโวกันเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกคอมเมนต์ที่มันทุกข์ๆอ่ะหยุดเถอะเพราะมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นถ้าเป็นจุดอ่อนพวกเศร้าหมองก็จะมโนไปเลยค่ะสร้างกลุ่มม็อบไปเลยเสียเวลาไหมล่ะเขาให้วิเวกอ่ะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วไปนวลเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นศีลเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เราพบอะไรคะพบความศรัทธาในตัวเราเองถ้าคุณยังไม่ศรัทธาในตัวคุณน่ะคุณจะมีสัมมาอาชีโวได้ยังไงอยากคุณก็ทำไม่อยากคุณก็ไม่ทำอ่ะแล้วมันมีผลนี่เห็นหรือยังว่าคุณต้องอธิษฐานอะไรถ้าคุณอยากคุณก็ลงไปถ้าคุณไม่อยากคุณก็หยุดแล้วคุณก็บอกว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่แน่จริงอ่ะที่คุณจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและเปลี่ยนร้ายกายดีคุณต้องมีสัมมาวาจาไว้เปลี่ยนร้ายกายดีไม่ใช่ทำของดีให้มันเน่าคุณต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเรื่องเหล่านี้แล้วกลับไปทบทวนตั้งสัจจะกับตัวเองที่จะละวางสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของคุณเห็นไหมคุณแม่เริ่มต้นจากอธิษฐานแบบกำจัดจุดอ่อนก่อนนะแล้วจากนี้มันจะเป็นจุดแข็งแล้วเพียรชอบมาเลยเนี่ยค่ะ
พียรที่จะละอกุศลได้ละอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรที่จะทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นยั่งยืนอีสองเพียรเนี้ยคือทำกุศลที่ทำได้ยากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่ละอกุศลเดิมเลยอะเข้าใจไหมพี่ติงของเดิมมันก็ต้องอาบเอาออกอะมันจะสดชื่นมันจะมาเขียนหน้าทาปากให้สวยได้ยังไงก็ในเมื่อมันยังซกมกอยู่อะใจมันยังเน่าอยู่อะเพราะฉะนั้นเพียรชอบเนี่ยมันจึงต้องละอกุศลให้ได้ก่อนแล้วอย่าทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นนี่เราก็ชนะไปแล้วนะเราอยู่ที่นี่เราละอกุศลเราไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดแล้วอะไรที่ว่ายากเช่นนิพพานยากมันก็ง่ายไงก็ทำกุศลที่มันทำได้ยากให้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเพราะอย่าเอาใจเราไปจมอยู่กับอะไรที่มันเน่าเอาของเน่าออกไปทำของเน่าให้เป็นปุ๋ยจบเนี่ยวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาเข้มนะแต่คุณแม่ต้องบอกว่าสิ่งที่กำลังพูดคุณแม่ตั้งสัจจะคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานพอมันยากยังไงเนี่ยมันมีศรัทธาละมีปัญญาละเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยคือสัมมาสติมันมากกว่าลมหายใจแห่งสติแล้วหายใจเข้ากายไม่เที่ยงไม่มีกายชั้นใจชั้นถอดถอนสักกายทิฏฐิทำงานไปไม่ใช่ของฉันไม่ใช่หินของฉันไม่ต้องมาลงชื่อในหินฉันบริจาคไม่ต้องเอาออกการบริจาคคือจาคะเอาความเห็นแก่ตัวออกการบริจาคคือจาคะนะคือเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่งมงายนี่ที่ต้องมาเขียนอะไรไว้อ่ะเอาออกอ่ะคุณแม่เห็นเลยว่าการเอาออกเนี่ยมันทำให้เรามีที่ว่างสำหรับการทำเนี่ยโพชฌงค์ได้ง่ายขึ้นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานใครจะคอมเมนต์อะไรคุณแม่ไม่ได้คิดว่าคุณแม่ต้องมีพื้นที่ในการไปตามดูตามรู้คนอื่นแต่ตามดูตามรู้สภาวะธรรมมันรู้สึกเสียใจก็สั้นๆมันรู้สึกดีใจก็สั้นๆมันรู้สึกรำคาญใจก็สั้นๆมันรำคาญนะบางทีอ่ะมันจะอีกเยอะไหมเนี่ยเพราะมาส่งจิตไปแคร์คนอื่นมากไปจบต่างคนต่างอยู่กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่มีกายฉันไม่มีใจฉันทำงานอย่างมีธรรมวิจยะใคร่ครวญทดลองสืบค้นสิ่งที่ทำเพื่อละวางอัตตาตัวตนในหนึ่งลมหายใจเดียวเจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อละราคะโทสะโมหะได้มันก็เจริญปัญญาได้มากมันอยู่ในลมหายใจเดียวเนี่ยโพชฌงค์7ลมหายใจเดียวนะมันมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็มีปิติว่าเออมันเห็นแหละกายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันมีจิตที่มันมีความอิ่มเบิกบานอยู่ที่นี่แล้วก็อย่าฟูกับมันทำให้มันสงบระงับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่ต้องไปเสียดายพอปิติมันสงบระงับมันเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสมาธิสัมโพชฌงค์นี่ไม่ได้รูปแบบยืนช้าช้าหลับตาหรือลืมตาจะยืนกินนั่งกินเป็นเรื่องเปลือกแล้วมันต้องดูกาละตรงนั้นแล้วสุดท้ายคือเมื่อมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในดำริชอบของเราเนี่ยแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเห็นการปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมถ้าไม่ปล่อยวางสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตมันจะนำไปสู่ความทุกข์ท่านอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่วางการทำหน้าที่ให้เจริญสติสัมโพชฌงค์ย้ำใคร่ครวญในสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นธรรมวิจยะสืบค้นให้ได้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรแล้วเพียรที่จะละอกุศลทำกุศลให้แจ้งเข้าสู่ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นผลแล้ววางท่าทีถูกแล้วแล้วถ้าโพชฌงค์7มันอยู่ในลมหายใจเดียวเนี่ย
มันอยู่ในลมหายใจเดียวเนี่ยมันก็เย็นแล้วมันก็นิพพานแล้วอะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังไม่รู้ที่จะเข้าถึงโพชฌงค์7เนี่ยพ่อก็ไม่รู้ว่าสัมมามรรคต้องทำยังไงมรรคภาวนาต้องทำยังไงกิจต่อทุกข์ต้องทำยังไงทุกข์มีไว้ให้กำหนดรู้ก็ลงไปคุกครีตีวงเนี่ยสมุทัยก็ไม่ละแล้วนิโรธมันจะได้ยังไงล่ะไม่ได้อธิษฐานยังไงมันก็ไม่ได้นิโรธเป็นรางวัลก็อธิษฐานสิจะมีมรรคภาวนาจะได้นิโรธเป็นรางวัลพรรษาเนี่ยอธิษฐานมรรคภาวนาไปเลยทำมรรคภาวนาให้แจ้งอยู่ตลอดเวลานิโรธมันก็เป็นผลนี่ไปอธิษฐานว่าจะนิพพานแต่คุณไม่ละเลยอ่ะคุณไม่เห็นเลยอ่ะคุณอ่อนแออ่ะต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นคุณแม่ไม่สนใจใครจะยังไงแต่เราอย่าเกลียดนี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจพรรษานี้อย่าเกลียดแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักคุณแม่ต้องเจริญเมตตากับตัวเองมีเมตตาภาวนากับตัวเองว่าเราไม่มีเวลาที่เหลือที่จะเกลียดใครแม้แต่ขณะจิตเดียวแล้วอย่าเกลียดตัวเองด้วยอย่าสร้างหลุมดำที่ตัวเองไม่สำเร็จแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จห้ามโดยเด็ดขาดคุณยังไม่ทันจะก้าวเดินเลยก้าวขึ้นมาซะก่อนบนหนทางนี่แหละตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเดินอยู่บนมรรคภาวนาสิแล้วก็ทำให้มันจริงสิเออทำให้มันจริงมันจะได้รู้แจ้งไงรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดพอรู้จุดอ่อนของตัวเองได้อย่างนี้พูดซะยาวเชียวเพื่อจะได้เห็นไงคุณแม่มีจุดอ่อนคือถ้าเห็นอะไรมันรำคาญมากๆคุณแม่ก็จะไปเลยนะนี่จุดอ่อนของคุณแม่นะคุณแม่ถึงต้องตั้งสัจจะว่าแม่มันไม่น่ารักก็ต้องไม่เกลียดอะเพราะมันทิ้งง่ายมากเลยอ่ะสำหรับคุณแม่เลยอ่ะจริงค่ะน้ำคานมากๆก็ต่างคนต่างอยู่ก็มันเป็นอย่างนั้นอ่ะบวชเนี่ยก็พอทิ้งอ่ะเห็นไหมคะพอมาบวชแล้วมันเป็นพรรษาที่40มันต้องทิ้งอัตตาตัวตนแล้วไม่ได้ทิ้งความรับผิดชอบแล้วอ่ะมันจึงต้องมีความรับผิดชอบแต่มันไม่ใช่ของฉันโหมันก็ต้องทำลายอัตตากันอย่างเข้มข้นเลยคนเก่งอัตตาเยอะเนี่ยนะแบบฝึกหัดมันต้องใหญ่หน่อยอะกระเทาะอัตตาเนี่ยไม่น่ารักก็หารักได้อะตรงนั้นแหละแต่ก็รู้ว่าจุดอ่อนของเราคือรำคาญไงก็ต้องเตือนสังคมที่มันจะส่งเสริมให้เกิดความไม่รำคาญก็ต้องเตือนทุกคนมาทำงานที่นี่ก็ต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อหมู่คณะด้วยเพื่อสร้างหมู่คณะที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่อย่างนั้นจะเรียกสังฆะได้ยังไงสังฆะคือหมู่4คู่8จำพวกตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผล4คู่8จำพวกต้องช่วยกันสร้างเราเรียกว่าสังฆะไม่ใช่เอาปุถุชนมาสร้างสังฆะมันต้องขยับจากปุถุชนขึ้นมาเป็นอริยชนเข้าถึงได้บอกว่าสังคมอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไงเขาพูดอยู่แล้วอย่างนี้คือสังคมเศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้เสียสละเอาตัวตนออกก็บอกแล้วว่าชุมชนคนเศรษฐีโสดาบันทำมา90วันแล้วไปดูซิว่าทำไมต้องทำกับข้าวกินก็เพราะว่ามันซื้อกินไม่ได้มันไปขอกินไม่ได้มันก็ต้องปลูกกินปรุงกินแปลงกินก็มีปัญญามันก็ไม่อดนะแค่นั้นแหละถ้าอยากจะมีข้อวัดปฏิบัติที่แบบช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็นิพพานก็ไม่รู้แจ้งก็ต้องพิจารณานะกายภาวนายังไม่รอดเลยศีลภาวนาเนี่ยสื่อสารข้อความที่ไม่รู้จริงเนี่ยจะรอดไหมศีลภาวนาก็ไม่มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาเนี่ยดูสิเนี่ยไอ้ที่ขอโทษนะสื่อสารกันเนี่ยก็ไม่มีศีลภาวนาไม่มีจิตตภาวนาเพราะมันไม่มีเนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตและปัญญาภาวนาเนี่ยมันยากจะตายและสังคมชุมชนคนโสดาบันก็ต้องมีอย่างเงี้ยค่ะที่พูดเนี่ย
กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาภาวนาศีลเนี่ยคือภาวนาของสังฆะของหมู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สร้างภาพไม่เสแสร้งซื่อสัตย์ต่อสัจจะอธิษฐานค่ะชัดเจนนะคะพระพุทธเจ้าพูดภาวนาศีลเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะชัดเจนจนกระทั่งคุณแม่ว่าเฮ้ยทำไมชาวพุทธในบ้านเรามันไม่เข้าใจสิ่งนี้สิ่งนี้คุณแม่ฟังจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ในสมัยนั้นน่ะท่านประยุทธ์เนี่ยท่านสอนคุณแม่เลยว่าไปทำภาวนาศีลกับเยาวชนให้ชัดเจนถ้ากตัญญูต่อพระธรรมท่านถามคุณแม่ว่าเสถียรน่ะสร้างเพื่ออะไรคุณแม่บอกกตัญญูต่อพระธรรมถ้าคุณกตัญญูต่อพระธรรมคุณต้องกตัญญูและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติไปทำภาวนาศีลให้ชัดเจนเพราะมันเป็นทั้งหมดของภาวนาศีลไปรื้อดูได้เลยค่ะท่านพูดที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วคุณแม่เป็นศิษย์ท่านน่ะคุณแม่ทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกก็ภาวนาศีลนี่แหละมันเป็นทั้งหมดของสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำพุทธสาวกพุทธสาวิกาถ้าคุณคิดว่าคุณมีนิพพานเป็นที่ตั้งคุณจะไม่เสียดายอะไรในการสละออกไปเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำงานที่คุณแม่จะต้องทำงานมากแต่ใจเบาพรรษานี้นะคะทำงานมากใจเบาอยู่ในที่ร้อนต้องเย็นใจอยู่ในที่มืดต้องลืมตาไว้เมื่อวานนี้มันสอนทุกอย่างเลยมืดจะตายแต่มันมีเทียนอยู่ในมือไฟของคุณแม่เนี่ยมันดับด้วยนะคุณแม่ไม่รู้สึกเสียใจเลยแล้วคุณแม่พูดเตือนไปแล้วด้วยว่าถ้าไฟคุณแม่ดับเธอไม่ต้องปรุงแต่งนะเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ดับได้แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นหมดเลยเดินเดินไปไม่มีไฟแต่มีคนส่องทางแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งว่าเราไม่ทิ้งกันนะคุณแม่เป็นคนเดินกลุ่มสุดท้ายคุณแม่เห็นชาวบ้านยังอยากจะนี่นั่นโน้นคุณแม่ก็บอกว่ามันมืดโดยหลักการคือเราต้องส่งแขกก่อนแล้วเราก็ยังขึ้นมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดเนี่ยเราจะวางมันยังไงและหลับไปยังไงแล้วตื่นขึ้นมาสดยังไงก็อย่างนี้แหละค่ะก็ทำงานอย่างนี้แหละค่ะแล้วคุณแม่ไม่เสียดายอะไรเลยทุกอย่างไม่ได้น่าเสียดายเลยมันคือการเดินอย่างมีอิสรภาพในการแก้ปัญหาจริงๆค่ะปัญหามีแน่นอนอย่าอธิษฐานว่าพรรษานี้ขออย่ามีปัญหาอย่ามีอุปสรรคผัวอย่าพูดมากลูกอย่ากวนใจจะไปปฏิบัติที่วัดไหนก็ขอให้มีอย่าเป็นหมาขี้เลื้อนอธิษฐานซะเลยไม่มีที่ไหนหรอกค่ะที่มันสมบูรณ์แบบแก้ขี้เลื้อนในใจเราดีกว่าอธิษฐานแบบนี้ขัดเกลาขี้เลื้อนในใจของเราอย่าคันไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยขี้เลื้อนอ่ะเอาออกทำเนี้ยอธิษฐานเอาออกมันจะได้ไม่วิ่งไปว่าที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเขาก็มีไว้ให้เหมาะกับคนเราไม่เหมือนกันมันก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีไว้ให้เราซึ่งไม่เหมือนกันคุณคิดว่าอะไรเหมาะกับคุณคุณก็ไปไม่ต้องเอาที่ไหนมาพูดกับที่ไหนเพราะคุณก็ยังเตี้ยอยู่มันก็มองไม่เห็นชัดหรอกค่ะว่าครูบาอาจารย์ในแต่ละที่เขาก็ต้องช่วยซัพพอร์ตสิ่งที่มันมีจริตที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายคือละวางเอาออกนั่นคือหนทางที่ไม่ต่างกันก็อธิษฐานที่จะมีมรรคภาวนาถ้าไม่รู้จักรำคาญตัวเองก็ให้คนอื่นเตือนบ้างก็ได้ไปขอปรารถนาไปเข้าพรรษาเนี่ยยังไม่ฉีดทั้งหมด90ก็ต้องมาขอว่าถ้าทำอะไรไม่ดีขอให้คุณแม่เตือนคุณแม่ก็ต้องบอกเขาว่าถ้าคุณแม่ทำอะไรไม่ดีเธอก็เตือนฉันได้นะเราเตือนกันได้เนี่ยวันอธิษฐานพรรษาเขาจะมีกันอย่างนี้นะคะ1ถ้ามีหมู่คณะก็ขอให้ครูบาอาจารย์เตือนอ่ะถ้าเรามีอย่างมีคุณแม่ให้คุณแม่เตือนแล้วก็ปรารถนาให้เตือนกันเองในหมู่คณะแม่ชีเตือนกันเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่มีหมู่เลยครูบาอาจารย์ก็ไม่เตือนหมู่ก็ไม่เตือนก็เตือนตัวเองเห็นไหมคะว่าต้องเตือนตัวเองพอเตือนตัวเองมันก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าบางทีต้องเอาความทุกข์ไปให้เตือนบ้างนะเนี่ย
การตั้งสัจจะอธิษฐานพรรษาต้องปรนนาที่จะให้คนอื่นเตือนเราได้หมู่คณะเตือนได้เตือนตัวเองได้และบางทีอาจจะต้องให้ความทุกข์เตือนนะถ้าคุณไม่เข็ดอะเนี่ยค่ะชัดเจนนะก็เป็นการอธิษฐานพรรษาอ่ะมีคำถามไหมคะมียกมาจากเมื่อวานแล้วเจ้าค่ะพอดีเมื่อวานมีคำถามแล้วพอดีเราไม่ได้ตอบแต่เขาคงไม่ดูแล้วมั้ยอ่านดูก่อนตรงกันเขาบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เพิกเฉยซะอ้าวไม่ถ้าทำอะไรไม่ได้คุณเพิกเฉยคุณก็หนีแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ในกาละตอนนี้คุณต้องดูคุณต้องเอาใจออกห่างจากความรู้สึกไม่ดีอย่าเพิกเฉยคุณต้องเอาใจออกจากความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะเพิกเฉยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วคุณรำคาญแล้วคุณหนีไปเหมือนที่คุณแม่ยกตัวอย่างว่าคุณแม่ก็รำคาญนะแล้วถ้ารำคาญเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกเธอไปซะหรือฉันไปซะมันก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะวิธีนี้อย่าเพิกเฉยในการลงทุนในเหตุที่จะเปลี่ยนความรำคาญหรือเห็นความรำคาญมันแค่มาแล้วไปจนความรำคาญมันเป็นปุ๋ยให้เรายังอยู่ตรงนั้นอย่างไม่รำคาญแล้วเข้าถึงอิสรภาพคือพ้นทุกข์นะอันนี้ค่ะอภิติงมาสรุปซิวันนี้เห็นตั้งใจแป๋วได้ฟังนะตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้7:15ค่ะอ๋อคณะแม่ชีที่ไปหมู่บ้านยังไม่กลับไปตามอภิติงมาดูมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งเราก็จะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะเงียบขึ้นเราก็จะเริ่มตกตะกอนแล้วเพราะว่าเรามาเพื่อจะหาวิธีการซึ่งไม่ว่าในพรรษาเนี้ยมันจะกี่วันที่เรามันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่ประเสริฐของเราทุกวันรู้ที่จะเห็นรู้เห็นยังไม่เป็นดูนะรู้ทันเห็นอย่างที่มันเป็นและไม่คุกคีที่จะเข้าไปเป็นเหมือนเราบอกว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นทุกข์อย่างนี้พอจับประเด็นได้ไหมถ้าพี่ติ่งจะตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ต้องบอกก็ได้พี่ติ่งอยากตั้งสัจจะอธิษฐานเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือขออธิษฐานให้ฉันได้อะไรอย่างที่ฉันต้องการอันไหนคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเจ้าค่ะนี่ไงก็มีปัญญาแล้วเนี่ยแหละพี่ติงเราจะไม่เศร้าหมองเลยว่าใครจะพูดอย่างไรเช่นถ้าเพื่อนพี่ติงจะบอกว่าอ๋อพี่ติงมาทางนี้แล้วจะทิ้งโลกเลยเหรอพี่ติงอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกไม่ได้ทิ้งแบบชนิดที่ทิ้งสังคมตรงนั้นที่จะไม่เป็นเพื่อนกับเขาเรามีตัวเองเป็นเพื่อนได้มากเท่าไหร่เราจะเป็นเพื่อนกับเขาที่เขาจะไม่ปวดหัวกับเราด้วยมันถ้าเรามีเพื่อนที่ยังปวดหัวอยู่และเราก็ยังปวดหัวอยู่เราก็ต้องรู้จักมีกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกพอถึงสุดท้ายเลยคือวิเวกจากความเป็นชั้นเป็นของชั้นก็ต้องฝึกพรรษาเนี่ยเป็นพรรษาที่น่าจะมี3วิเวกนี่แหละ1ถ้าเรายังอ่อนแอเราก็ต้องมีกายวิเวกออกจากความคุกครีบ้างมีจิตวิเวกอย่าทำอะไรตามใจที่เคยคุ้นๆมาอุปธิวิเวกคือโลกนี้มันไม่มีชั้นหรอกพี่ติ๊กไม่มีเราแค่ผู้อาศัยเอาอัตตาตัวตนของเราออกเราอาจจะเห็นความสุขและความรักที่มันผุดขึ้นอย่างเป็นเมตตาภาวนาไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นราคะมันใสกว่าความรักที่เป็นราคะมันเป็นยางเหนียวมันติดมันเกาะเกี่ยวมันใสกว่าเหมือนเราปรารถนาว่าเราอยากตื่นขึ้นมามีความสุขแล้วเราก็ไม่เห็นว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงเราจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมอารมณ์เขาจะเป็นยังไงมันนัวเนียซะจนเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็อยากหนีอ่ะมีใครอยากอยู่ล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะพรรษาเนี้ยมันต้องเป็นฤดูฝนที่มันทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเติบโตพรรษาแปลว่าฤดูฝนจิตใจของเราต้องเติบโตแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าถึงจะเป็นพรรษาที่เท่าไหร่ของคุณแม่มันเป็นแค่สัญลักษณ์เราอย่าปฏิบัติธรรมแค่เพียงสัญลักษณ์ให้ไปถึงการปฏิบัติภาวนามันมีนะการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเนี่ยเราไม่ต้องเอาปริยัติมานั่งคุยข่มกันหรอกใครรู้จริงไม่จริง
มันก็เป็นแผนที่อ่ะแต่คุณรู้แล้วปริยัติเป็นอย่างนี้คุณก็ปฏิบัติคุณเดินไปเลยปฏิบัติเพื่อละวางเอาออกปฏิเวกก็คือผลแห่งการปฏิบัติก็เกิดขึ้นก็ทำอย่างเงี้ยเป็นคารวาสชุดเนี้ยก็ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกคุณแม่ก็ทำแบบคุณแม่ของคุณแม่ก็อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการใจเราที่เข้าใจบริบทของคนที่อยู่รวมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของการเลี้ยงดูแต่มันยังมีความศรัทธาอันเดียวกันคือมันเชื่อว่านิพพานเป็นเป้าหมายที่ต้องทำให้แจ้งมันก็คือการให้โอกาสเท่านั้นเองถึงต้องอธิษฐานเพิ่มว่าแม่ไม่น่ารักก็ต้องไม่เกลียดเพราะรู้จุดอ่อนไงว่าถ้าเกลียดแล้วต่างคนต่างอยู่เลยนะนี่เป็นจุดอ่อนที่ทุกคนต้องกลัวคุณแม่เลยอะแต่คุณแม่จะไม่ทำอย่างนั้นยากยังไงคุณแม่ก็จะยังภาวนาว่าด้วยรักแล้วจะทำสิ่งนี้เปลี่ยนตัณหาให้เป็นฉันทะเมื่อมีความรักความพอใจในการที่จะพัฒนาหรือว่ามีความเพียรที่จะละอกุศลละวางความเบื่อละวางความรำคาญละวางความหงุดหงิดได้มันฉันทะวิริยะจิตตะตั้งใจมั่นถ้าเราตั้งใจมั่นตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จการเป็นนักทดลองไข้ควรวิมังสามันเป็นปัญญาหมดอิทธิบาท4เป็นปาฏิหาริย์แห่งการทำสิ่งที่ยากให้ง่ายแต่ต้องเป็นอิทธิบาท4ที่มีฉันทะอย่างมีปัญญามีวิริยะอย่างมีปัญญามีจิตตะอย่างมีปัญญามีวิมังสาคือทดลองไข้ควรนี่ทำไม่เป็นนะเนี่ยแต่ทำได้ไงมีคนถามว่ามันยากไหมไม่รู้หรอกแต่ทำได้ก็ไข้ควรไปก็ทำได้แต่ถามว่าทำแล้วเป็นของใครก็ไม่ใช่ของใครไม่เป็นของใครเลยนะคะมันคือการฝึกจาคะการสละความเห็นแก่ตัวแค่นั้นแหละสมัยก่อนเนี่ยเหรอถ้าหน้าอย่างเงี้ยนะฮะคงวิ่งกันวุ่นไปละไม่อะไม่ได้หมายความว่าเก่งนะคะหมายความว่าใจมันยอมรับได้ใจมันยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างชนิดที่แบบมันไม่ต้องกังวลตัวตนเล็กๆไว้กังวลก็น้อยคุณแม่ก็ขอบพระคุณวันนี้เรามาเร็วเพราะเราคิดว่าวันนี้ทุกคนคงตั้งสัจจะอธิษฐานจึงอยากพูดว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์สัจจะอธิษฐานเป็นหนึ่งในหัวใจของการบรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัจจะอธิษฐานเป็นหนึ่งในบารมีมีสัจจะบารมีเนี่ยค่ะสัจจะอธิษฐานอธิษฐานบารมีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องอ่ะมีคำถามไหมไม่มีแล้วค่ะเจ้าค่ะมีแต่บอกว่าวันนี้600คนแล้วนะคะคือวันนี้เยอะมากเลยเพราะว่าทุกคนอยากตั้งสัจจะให้เข้าใจให้เป็นปัญญาให้ได้จ้ะแล้วก็ถามบอกว่าวันนี้คุณแม่แสดงธรรมได้จนน้ำตาไหลเลยแต่นี่คุณแม่ไม่น้ำตาไหลนะอันนี้ตาคุณแม่เหงื่อตกออกแต่คนดูคงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีคนห่วงคุณแม่เจ้าค่ะว่าคุณแม่ไปหาหมอเรื่องดวงตาเป็นอย่างไรบ้างโอ้นี่น่ารักจะเล่าให้ฟังคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าคนเนี่ยตามดูคุณแม่เป็นหมอเป็นอะไรทันทีที่คุณแม่บอกคุณแม่หยอดตาผิดคุณหมอภูมิพลน่ะเอาน้ำตาเทียมมาเลยขอบพระคุณมากเลยลูกอนุโมทนาแล้วคุณแม่ก็ไปตรวจแล้วที่รัตนินอาจารย์หมอรุ่งโรจน์ก็บอกว่าเช็คดูแล้วก็มันเข้าสู่โหมดปกติเพียงแต่ว่าอย่าห่างน้ำตาเทียมก็หยอดในเมื่อเช้านี้ก็หยอดมาแล้วก็คิดว่าความระคายเคืองเมื่อวานนี้ยังมีอยู่บ้างวันนี้ก็สงบลงแล้วเนี่ยก็นั่งแต่ว่าอาจจะมีน้ำตาไหลบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันก็แดดแรงนะที่เนี่ย7 โมงเนี่ยแบบเปี้ยงเลยค่ะแต่ไม่ร้อนใจเนาะเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งใจว่าถ้าสัก6:30อย่างเวลาอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้า7 โมงมันสายถ้าวันนี้มันเป็นวันหยุดไงคนก็ดูเยอะเพราะทุกทีก็ไปดูย้อนหลังบ้างทีนี้เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่ปล่อยการถ่ายทอดยาวเพราะคุณแม่ไม่ได้หวังว่าคนจะดูมากดูน้อยแต่ถ้าดูสักคนแล้วเข้าใจคุณแม่หวังตรงนั้นแล้วคุณแม่อยากบันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนมันเป็นการเดินทางเป็นหอจดหมายเหตุว่า
มันเป็นการเสียสละของคนทุกชนชั้นวรรณะจริงๆการที่ให้สมชายได้พูดว่าเขาดื้อแต่เขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอ่ะแล้วเมื่อเขามีคนที่มีความรู้แล้วลองบอกให้เขาทำแล้วเขาไม่ดื้อกับการเป็นนักทะเลาะเขาก็จะเห็นเองว่าเขาพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกเยอะด้วยนะพี่ติงเนี่ยค่ะหินเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนคิดเองนะคะว่าจะเอาหินมาได้ยังไงที่มันใหญ่ได้เยอะอย่างนี้แต่เขามีมิตรภาพกับยาวเครนยาวเครนเนี่ยมาขอเป็นลูกคุณแม่ว่าคุณแม่มีลูกเยอะแล้วขอผมเป็นลูกคุณแม่ก็บอกยาวสิ่งที่ยาวมียาวทำบุญได้สิ่งที่ยาวกับเพิ่งมีบวกกับสมชายเขาก็ภาคภูมิใจไงเขาก็ทำได้บวกกับการมีวัฒนธรรมเนี่ยป้าตุ๊กก็ส่งคนมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาดาดปูนและพี่ติ่งเนี่ยถ้าน้ำในบ่อเหล่านี้มันมีปูนที่เขาหาวิธีการแล้วเขากักปูนได้ตรงนี้เราก็เย็นแล้วคือเราก็ต้องใช้ปัญญาในการทำสิ่งที่ยากไม่ใช่ใช้ตัณหาอยากอวดว่าฉันเก่งหรือทุกคนอยู่กับคุณแม่ถูกขนาบเรื่องนี้หมดแหละทุกระดับชั้นเลยไม่ใช่เพราะคุณแม่เก่งนะเพราะคุณแม่รักและเมตตาไงว่าเธออย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่เธอยังไม่เคยทำเธอทำก่อนแล้วถ้าเธอทำไม่ได้เธอค่อยทำสามครั้งเธอค่อยบอกว่าเธอทำไม่ได้จะมาบอกคุณแม่ถ้าไปทำก่อนสามครั้งแล้วเธอค่อยมาบอกก็ไม่เคยเห็นมันบอกมันทำไม่ได้ ใช่ไหมทำได้ค่ะต้นเบาบาปก็ออกเนี่ยเบาบาปพี่ติ่งดูสิ ตอนนี้ก็มีคนทยอยจะปลูกเบาบาปคุณแม่ปลูกเบาบาปเท่ากับอายุคุณแม่เนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าทุกคนเข้ามาถึงคุณแม่ได้ในวิธีการต่างๆสมัยก่อนคุณเสถียรน่ะชอบเหมาอ่ะจนหลวงพ่อบอกไม่ต้องเหมาก็ได้ถามปลูกต้นไม้เขาจะให้คุณแม่ไปถามหลวงพ่อครับปลูกกี่ต้นครับผมเหมาคุณแม่ก็จำได้เลยคุณแม่จำได้เลยหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อจะปลูกกี่ต้นเจ้าข้าจะเหมาหลวงพ่อเตือนคุณแม่เลยคุณหนูไม่ต้องเหมาบ้างก็ได้ให้คนอื่นเขามันจะได้ไม่เป็นของเราท่านก็สอนดีถูกต้องใช่ไหมเราเห็นบาวบาปใครจะปลูกเราก็ไม่ต้องไปเขียนชื่อติดต้นหรอกปลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เราก็เห็นเลยละว่ามันก็เป็นที่ร่มรื่นก็วันที่28นี้นะเราคิดว่าเฟสที่2ของเราเนี่ยจะสำเร็จเดี๋ยวให้เข้าไปพักสักวัน2วันส่วนพวกเราเนี่ยก็ได้ภาวนานะคะเดี๋ยวจะไปซื้อต้นหญ้าเพิ่มใครขับรถมาจากนครนายกก็รถว่างก็ไปเอามาให้หน่อยเดี๋ยวคุณแม่จ่ายเงินให้ต้นละ8บาทเดี๋ยวไปประสานเลยปุ๋ยแล้วก็บาวบาปจะมีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพปลูกก่อนเพราะเราตั้งใจว่าเราจะปลูกให้ตรงเนี้ยมันร่มรื่นเดินหน่อยไหมอยากแอดเวนเจอร์ป่ะมาขอกินน้ำแป๊บนะไปจ้ะและจะเห็นในสิ่งที่คุณแม่อธิบายเป็นภาพเลยจ้ะเนี่ยค่ะใส่หมวกสิคะดีมากค่ะสวมหน่อยค่ะเพราะเนื่องจากว่าแดดมันเริ่มร้อนเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบคุณแม่มีความรู้สึกแล้วล่ะว่าพรรษาเนี่ยคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนสถานีทดลองขัดเกลาความเบื่อความไม่เป็นดังใจความหงุดหงิดใจอยู่กับมันค่อยๆสังเกตกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยค่ะบาวบาปที่เขาบอกว่าพอ1เดือนจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะแบบล่มตรงนี้เราก็จะเป็นต้นหญ้าเล็กๆเนี่ยค่ะก็เหมือนอย่างตรงนี้ที่จะให้มาดูคือตรงนี้แล้วพี่ติ่งก็จะรู้ว่าการมีชีวิตหลานๆนี่ปะปากยอจอยอันเนี้ยมันเหมาะกับเข้ามากเลยกางเกงเนี่ยหนูเขายืมกันใช้ใช่มั้ยเนี่ยของหนูเหรอซื้อที่ไหนอ่ะฮะซื้อที่ไหนลูกซื้อง่ายไหมยายถามต้องซื้อมาจากกรุงเทพไหมซื้อที่นี่หรืออ๋อให้ลองดูเนี่ยเขาเหมาะกับเขานะอ๋อจอยซื้อมาอีกป่ะเนี่ยดูซิมาสิคะวันนี้อธิษฐานพรรษากับยายนะเดี๋ยวยายจะสอนเรื่องอธิษฐานพรรษาให้โอเคไหมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่จ้ะเดี๋ยวยายจะให้เขาหายูนิฟอร์มอย่างเงี้ยน่ารักนี่นักเรียนทุนพี่ติง
เมื่อวานนี้มีคนมาสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ใครจ๊ะใครจ๊ะใครจ๊ะลุงสมพรค่ะแล้วจะมาไหมต่อไปนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหมเอาสิเอาสิเอาเหอะเราไปอินเตอร์เดี๋ยวอีก7ปีที่นี่จะมีอาสาสมัครมาจากทั่วโลกนี่เริ่มทยอยมาแล้วนะ40ประเทศแล้วพูดภาษาไม่ได้กับเขาเลยยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะลูกโอเคไหมขอบคุณหมอจ๋ามากเลยค่ะคอมพิวเตอร์ที่ส่งมาได้คอมพิวเตอร์มาแล้ว10เครื่องเรามีกี่คนคะ4คนจ้าค่ะ4อ้าวตกลงเราอยู่4คนเหรอเจ้าค่ะโอเคเอา5เครื่องดีมั้ยเผื่ออันปันเผื่ออะไรนะขอบคุณนะคะหมอจ๋าส่งคอมพิวเตอร์ที่แบบยังใช้ได้ดีมาเพื่อเป็นเนี่ยค่ะงานเรียนของพวกเราอ่ะขอบคุณไปที่ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเดินผ่านนะเนี่ยดอกไม้ที่งดงามของคุณแม่เนี่ยค่ะกุ้งปลาปลากระยอเดี๋ยวเราจะวันหนึ่งเราจะพาพี่ติ่งตอนนี้เรามีรถแอดเวนเจอร์กันแล้วเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาไปไหมพี่ติ่งไปไหมเราต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเรานี่จริงเปล่าแน่เนี่ยแน่คนดูแลเห็นไหมพี่อะไรนะคะเอามานี่แล้วมาพูดแล้วพี่ติ๋งมาสินี่เขานักเรียนทุนของเรานี่สักกี่ทุนแล้ว25ทุนแล้วมั้งเราต้องไปเยี่ยมกันเนี่ยป้าปากยอจัดไว้ให้30กว่าทุนค่ะเอาโห30กว่าทุนเพราะเรามีอาชีวะด้วยเนาะใช่ใช่อ่ะเนี่ยเขาต้องไปเยี่ยมบ้านที่บ้านจะเห็นอะไรลูกฮะเห็นอะไรลูกเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติเรารู้จักธรรมชาติในใจไหมเดี๋ยววันนี้สอนให้โอเคไหมวันนี้มาเราจะสอนวันนี้เราจะพยายามพึ่งตัวเองให้ได้แม้กระทั่งในเมนูอาหารของเราวันนี้เราจะสอนเช่นย่างกล้วยยังไงเราจะต้องฝึกเลยเราต้องฝึกเด็กเหล่านี้เพราะว่าธรรมชาติของเขามีกล้วยเยอะแต่เราจะทำยังไงให้กล้วยออกมาเป็นประโยชน์ที่มากกว่าแค่การปลูกกล้วยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะนี่ของคุณยายป่ะของคุณยายตุ๋มเจ้าค่ะโอ้ทางคุณยายตุ๋มไปไปทางนู้นเลยค่ะอ่ะมาของเรามานี่ต่อพี่ติ่งนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าพอเราปลูกอันนี้เราทดลองเลยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นลามานี่เป็นตัวอย่างของต้นไม้ต้นนู้นยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันแล้วพอฝนตกอีกทีนึงเราก็จะปลูกลามแล้วก็จะปลูกไปเข้าไปในส่วนที่มันเป็นความร้อนแรงอ่ะทีนี้คุณแม่อยากให้ดูเนี่ยจอยจอยหันไปทางนี้เห็นต้นบาบาบที่เราปลูกสิสวยไหมล่ะสวยค่ะอืมดูสิเนี่ยดูตรงนี้น้ำผลไม้ไม่เจ้าค่ะจังเห็นไหมสวยไหมมันไม่ใช่แค่สวยมันจะล่มไงเพราะตรงนั้นมันร้อนนั่นน้ำไหลอยู่เห็นหรือเปล่าเห็นน้ำไหลไหมเห็นเจ้าค่ะน้อยไม่น้อยตรงนี้เยอะเลยค่ะพี่เนาะใช่ตรงนี้ฟู่ฟู่เลยใช่ใช่ป่ะเราดื่มน้ำปานะละเราจะลุยไปตรงนั้นค่ะพี่ติ๋งค่ะเดินมาเลยค่ะเพราะเราเห็นแม่ชีของเราแม่ชีของเราเนี่ยนะทำตรงนี้ค่ะเราขึ้นสองสเต็ปเรามีวิธีการไปดูความจริงเราจะได้อ่ะลูกลูกปุ๋มจ๊ะตรงนี้คือปูนปุ๋มต้องเอาปูนออกเพราะเขาทำงานกันกลางคืนถ้าไม่เอาออกจะไปอยู่กับบาวบาบและดินช่วยหน่อยเนาะเนี่ยถือเป็นการตรวจงานคุณแม่ชอบมากเลยเรื่องการตรวจงานอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะที่เขาจะต้องซื้อไอ้เครื่องปั่นปูนมาปะแล้วมันก็ต้องขุกขะอย่างเงี้ยมันก็ต้องปะขุกขะอย่างเงี้ยแหละเครื่องพ่นปูนเครื่องพ่นปูน1 2บ่อพวกเนี้ยจะถูกดาบแต่ไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยลาดชันเห็นน้ํามั้ยมานี่เถอะแล้วจะได้รู้พี่ติ๋งอย่าดูจอเดี๋ยวพลาดหกล้มมานี้เดินตามกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเดินตามมาก่อนเราต้องมีกตัญญูต่อแผ่นดินทำแผ่นดินที่ร้อนแล้งให้ร่มเย็นทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจมนุษยชาติและปลูกหัวใจโพธิสัตว์คนที่เป็นโพธิสัตว์ที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยเขาไม่งองแงหรอกยากยังไงเขาก็จะทำให้สำเร็จไม่ใช่โอ้ยถอดใจเร็วนี่ไงต้นนี้เดี๋ยวเราจะดูโพเนี่ยแตกแล้วนะคะแต่ต้นกระดุมทองมันยังไม่คุมพอคุมแล้วตรงนี้ดินจะไม่ตกฝนตกมาเนี่ยดินจะไม่ตกเพิ่มตรงนี้กระดุมทองเพิ่มเลยปุ๋มกระดุมทองเพิ่มเลยลูก
เพราะว่าต้นโพต้นนี้เวลาใหญ่แล้วปัจจะใหญ่คุมเลยค่ะเดินมาตรงนี้ค่ะจอยเราเดินตามกันมามันเหมือนคันที่น้ำจะล้นแล้วไหลแล้วเข้าไปสู่คลองไส้ไก่เห็นไหมคะพอน้ำมันล้นจากตรงนี้มันจะเข้าไปสู่คลองไส้สังเกตไหมคะว่าคลองไส้ไก่เริ่มชื้นที่เขาพูดน่ะว่าน้ำมันซึมน้ำมันเริ่มซึมอันเนี้ยน่าทำเป็นสารคดีการหมุนเวียนของน้ำที่มันจะช่วยชาวบ้านเลยนะนี่ไงเห็นน้ำไหลไหมล่ะนี่ใช่ใช้เครื่อง48ชั่วโมงใช่ไหมใช่อันนี้แหละค่ะแล้วเราใช้โซลาร์เซลล์ด้วยเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะพี่ดูน้ำมันซึมมามะพี่เห็นน้ำมันซึมมาเนี่ยมันไหลลงมาละเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาดูตรงนี้นี่เขาเปิดเลยเปิดให้เห็นเลยให้พวกเราเห็นประจักษ์แจ้งกับตาของเราไปเลยทีเดียวว่าเมื่อเรามีน้ำอยู่ในคลองไส้ไก่ทุกจุดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ดูบาวบาบที่เราปลูกไว้สี่ต้นขอบพระคุณบรรดาท่านเจ้าภาพทั้งหลายก็ยังส่งมาได้นะคะคนละบาท2บาทก็ปลูกกันไปเถอะค่ะปลูกเท่ากับพื้นที่ที่เรามีให้ปลูกโอ้เนี่ยแล้วถ้าเราเอาเก้าอี้แล้วเอาอะไรให้คนแก่นั่งเนี่ยอย่างเงี้ยฉากที่ร้อนปีเดียวอันนี้ทำงาน21วันขออนุญาตทองก้อนเขาจำว่าแม่ครับ21วันมหัศจรรย์ชีวิตแม่อยากเห็นอะไรคุณแม่บอกคุณแม่อยากเห็นน้ำกับต้นไม้เห็นหัวใจของโพธิสัตว์เห็นไหมล่ะเขาก็ทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ไม่มีค่าตัวเลยลูกหลานก็วิ่งมาเล่นกับคุณยายแล้วเดี๋ยวก็จะสอนนะนี่สอนให้เด็กของเราคิดได้แล้วนะว่าเนี่ยทำไมถึงต้องเปิดน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีโซลาร์เซลล์ที่มันมีแสงสว่างตอนพระอาทิตย์ถ้าเราอั้นแล้วไม่ใช้เครื่องมันจะพังเอาแล้วถ้าอย่างนี้คุณก็พึ่งตัวเองได้แล้วสิหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นคุณมีน้ำไหลได้ดินได้น้ำเนี่ยชุ่มฉ่ำได้ต้นไม้ดินน้ำลมไฟสถูปะแล้วดูยอดพระองค์ท่าน21วันมหัศจรรย์ชีวิตสมกับราคาที่คุยมายิ่งกว่าเจ้าค่ะนี่ไงสาธุสิสาธุแล้วเราดูอะไรเราดูเป็นไหมเราเห็นมันมะเราเห็นความจริงมะเราใส่แว่นอคติกันหรือเปล่าเราใส่แว่นอะไรที่ทำให้ใจของเรามันบอดได้ขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่เดินไปนะถ้าน้ำตรงเนี้ยสมชายเขาบอกว่าเขาจะกลับมาด่าก็ขอพัก 2-3 วันแล้วรอให้เครื่องมือเขาเนี่ยเขาพูดเลยนะเมื่อคืนนี้นะเที่ยงคืนยังบอกว่าส่งปูนเข้ามารถเดียวนะแม่แล้วดาบเลยเนี่ยปุ๊บจบเลยภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณจะเห็นที่เนี่ยมีน้ำ28กรกฎาคมเราได้เห็นเต็มนะฮะวันที่เราระลึกถึงกันนะมาดูเนี่ยบาวบาบตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนี่อันนี้เขาลองปล่อยน้ำให้ดูสนุกอันนี้เขาทำให้สนุกเนี่ยค่ะจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้านน้ำมันไปอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมล่ะว่าไอ้ต้นบาวบาบของคุณแม่ไม่ต้องรดน้ำแล้วปุ๋มเธอสบายแล้วเดี๋ยวเราจะตามน้ำนี้นะเนี่ยปุ๋มเราจะตามน้ำนี้ไปแต่เราต้องไปลงก่อนสินี่แหละค่ะดอกไม้เฮ้ยเย็นนี้เรามาปฏิบัติกันอธิษฐานจิตแล้วเรามาดูดอกไม้พรุ่งนี้จะบานไม่วันไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้แหละเนี่ยดูสิแล้วเราเก็บมันโอ้มาเห็นไหมไม่ต้องปีนปีนละเนี่ยนะก็เดินขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเนี่ยอันนี้การดีไซน์แลนด์สเคปก็ชาวบ้านนี่แหละขุดกันไปเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยดูสิจอยดูน้ำที่คลองไส้ไก่เนี่ยแล้วเขาดักเห็นไหมคะค่ะแล้วเขาพุ่งตรงแล้วเนี่ยมันคือ24ชั่วโมงของหุบเขาก็เนี่ยคุณแม่เห็นตรงนี้แล้วเขาก็เนี่ย1 2 3 4เบาๆแล้วมันจะมาอีก64ต้นน่ะ1 2 3เนี่ยลงไปเนี่ยเลยเนี่ยแล้วทางนู้นก็เป็นปาล์มน้ำมันก็ล่มแล้วองค์ดำก็ล่มคุณแม่อยากให้ปล่อยน้ำอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนี้เลยนะเพื่อให้เห็นนะจอยก็ได้ยินเสียงคุณแม่แล้วไม่ต้องรีบตามอ่ะดูเก็บไปถือว่าเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานที่แบบมันมีความ
คุณแม่ว่าคนที่เสียสละที่จะมาลงทุนแบบนี้มันต้องเห็นเป้าว่ามันต้องเอาออกมันต้องเอาออกเป้าของเราคือเอาออกคุณแม่ไม่รู้ว่าทำไมต้นเบาบาปต้นเนี้ยสายยูเขาถวายคุณแม่นะแต่พ่อคุณแม่ช่วยเหลือเขานะมันการให้ของเราไม่มีหรอกค่ะที่มันจะไม่มีการส่งต่อเราซื้อทั้งหมดเนี่ยเขาขอทุนไงพี่จำได้ไหมที่เราเอามาเนี่ยขอทุนพอเราซื้อตอนนั้นพี่ติ่งเป็นเจ้าภาพ8ต้นนั้นเราก็จ่ายเขาตามที่เขาขายเขาก็ลดให้แล้วเขาก็ขอว่าขอให้เขามีทุนไปหาต้นไม้มาอีกเราก็ให้เขาไปอีก 300,000 เราก็ได้มาสวยงามตอนนี้เขาก็เอามาถวายคุณแม่คุณแม่ก็เลยช่วยเขาอีกการช่วยเหลือของเราโอ้โหสวยเดี๋ยวพอมันปุ๊บมาแล้วมันไม่ใช่แค่สวยพี่ติ่งพี่ติ๋งก็เพิ่งเข้าใจระบบการหมุนเวียนใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยที่ให้ทองก้อนเขาพูดถ้าทองก้อนเขาไม่พูดพี่ติ๋งจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยเจ้าค่ะแล้วให้เขาดวลกับสมชายเลยพอสมชายโทรหาเขาก่อนว่าผมเข้าใจแล้วมันเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพอใจไม่ใช่ได้น้ำนะแต่เขาได้หัวใจของสมชายที่เข้าใจในสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็ดูถูกเขาว่าไอ้เป็นอย่างนี้ม้อป่ะก็นี่ไงม้อนี่ไงม้อจะเป็นภาพอย่างนี้ไงก็อยู่ที่มุมมองของคนเนาะใครอยากเป็นคนก็มองแบบคนใครไม่อยากเป็นปุถุชนก็มองให้มันลึกเข้าไปแล้วกันอ่ะไล่มาตรงนี้ละต้นนี้ก็ขอบใจอ่ะขอบใจก้อยนะนี่เขายังส่งคนมาปลูกนี่ให้คุณแม่นะเราเดินมาถึงองค์ดำเลยค่ะเราต้องเดินมานี่เราจะได้รู้ว่าแลนด์สเคปเราจะเป็นยังไงด้วยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่มีใบนี่ต้องอันนี้ต้องเอาน้ำมาให้ถึงนะปุ๋มเพราะช่วงนี้คนก็จะลาคนก็จะมาแล้วก็ลาเนี่ยตรงเนี้ยค่ะให้มันเป็นเส้นทางเป็นเส้นทางอ่ะมาพี่ติ่งเราลงนี่เดี๋ยวเจ้าค่ะนุ้ยๆลงก่อนนุ้ยๆลงไปก่อนเพราะมันร่วนเจ้าค่ะตรงนี้ต้อง2คนนะคะค่ะต้อง2คนจับเจ้าค่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยชึบๆไว้จับไว้ดีๆได้พี่ติ่งดูสิคุณแม่เนี่ยมองอะไรคุณปล่อยมือพี่ติ่งโอเคมาค่ะขอบใจเจ้าหนุ่ยก็ปีนป่ายกันไปตามบริบทของการทำงานที่แบบมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะมาจากนี้เราไปดูถึงปลายน้ำเลยนะคะองค์ดำเดี๋ยวไว้ไปนั่นตามมาเลยนะคะจอยไหวป่ะโอ้จอยถ่ายขึ้นไปไม่มันจะเป็นการวางตำแหน่งต้นไม้ด้วยมันเขียนจากกระดาษไม่ได้อะพี่ติ่งแต่นี่ชมก็เก่งมากนะชมเก่งมากเลยคุณแม่ชิทั้งอึดทั้งเก่งทั้งทีมใช่ทั้งทีมสัตว์ใจดีนี่น่าเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวมันจะกินอะไรเนาะวันนี้ต้องไปเดี๋ยวติ่งจะพาไปเลี้ยงหมูกระทะที่ไหนละหมูกระทะอะไรเหรอพี่ติ่งเราทำเองได้ไหมหมูกระทะน่าจะได้แล้วเจ้าค่ะมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งนะเธอตั้งใจตอนนี้เราจะทำยังไงล่ะคนกินตั้ง120คนทุกวันเนี่ยมันจะยังไงคิดดูสิเราจะยังไงกันที่มันจะกินแล้วมันหัวใจเรามันเบิกบานพองโตไปด้วยความมุทิตาจิตในความยากลำบากเนี่ยมันเป็นพรรษาที่แบบมันกลับไปเป็นพรรษาแรกๆของเสถียรหนึ่งของคุณแม่เลยมันเหมือนเป็นพรรษาของเสถียรสองที่คุณแม่ต้องแข็งแรงไว้แข็งแรงไว้มีความเบิกบานมีความสุขมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูที่เราต้องดูท่านเป็นแบบเป็นพุทธบูชาเลยท้อเมื่อไหร่ต้องนึกถึงพระองค์เลยอ่ะต้องอย่างนั้นเลยล่ะนี่ไงที่ริมบ่อนั้นต้นซิวเวอร์โอ๊กหรือเปล่าใช่มันจะมีหลายระดับมากตอนนี้ใครถวายอะไรปลูกหมดนี่ไงเราจะมาหาน้ำไหลก่อนมันไหลตรงไหนนี่ดูสิแม่ชีก็อยู่เนี่ยเข้ามาปักอะไรนะปักเต็นจอยนี่เห็นแล้วมันวนอยู่ตรงนี้จอยมาปลายน้ำนี่ไงมันจึงจะเป็นน้ำตกที่ตกลงมาตรงนี้ไงเห็นไหมคะอันนี้มันแค่สายเดียวใช่ไหมนี่มันขึ้นไปกี่สายแล้วนับท่อขึ้นไปสิและทั้งหมดเนี่ยใช้สิ่งที่เป็นพลังงานอันนี้พูดไม่ถูกพูดแล้วก็พูดผิดเอาไว้ให้คนที่มาพูดถูก
แต่ให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะมีตรงนี้แหละวันที่28นะตรงนี้ของเราก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนี่ค่ะดูค่ะหันไปค่ะเห็นน้ำไหลไหมเอ๊ะถ้าอย่างนั้นบ่อตัวนี้เราก็ทำให้มันเป็นน้ำตกไปเลยสิคือคลองไส้ไก่มาตรงไหนก็ตรงนั้นแหละดาดให้มันเห็นเป็นแบบเอาหินเข้าวางแล้วก็มันเป็นนั่นหมายความว่าถ้าเราเดินจงกรมรอบบ่อเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำตกตามเส้นทางที่เราทำมาเมื่อกี้แต่แรกแหละโอ้ไปฉลองอาหารมื้อนี้กันได้แล้วค่ะพี่สมชายอาหารอร่อยสมชายมาวันนี้จะเลี้ยงปลาร้าเธอและหมูกระทะพี่ติ่งจะนับวันมาตรงนี้ร้อนร้อนร้อนมาตรงนี้ชมมาชมเอามาค่ะเราก็จะขอบคุณนะคะตั้งแต่ท่านผู้บริจาครถคือคุณพัชรินและหลานๆเนี่ยเห็นไหมเราก็อาศัยถ้าเราไม่มีตัวนี้ยากเหมือนกันนะไปไหนอ่ะไปฝั่งนู้นมีไกลไปหน่อยเหรอมีอะไรฮะพักกับสถูกงามมากครับน้ำยิ่งน้ำยิ่งน้ำใสนี่ยิ่งแบบไปดูไปไหนไกลนี้ก็ได้มามาไม่ได้ต้องดูชื่นใจคนดูคนดูตั้งหลายร้อยดูดูชมโหเปล่าบาบสวยแล้วคุณแม่จะเห็นน้ำว่าระดับน้ำที่มันซึมเนี่ยมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นคือสูงขึ้นไปหาตลิ่งนะครับฮะทีมันจะลึกแม่เห็นไหมนั่นแสดงว่าไอ้คลองไส้ไก่มันเริ่มทำหน้าที่ของมันว่าทุกทีน้ำจะลึกไม่ถึงว่าไอ้น้ำที่ฉ่ำออกมาที่ผนังอ่ะมันจะต่ำพอต่ำปุ๊บในร่างไม้อ๋อไม่ถึงว่าไอ้ที่สีน้ำชุ่มซึมนั่นใช่อ๋อมันสูงขึ้นเพราะมันมีน้ำไหลลงมาเพราะคลองไส้ไก่มันอยู่ระดับสูงไงครับไหนไปดูพระพักก่อนได้มั้ยเนี่ยมาดูน้ำมันเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปฮึดสู้กับการเอาเบาบาบลงก่อนวันที่28นั้นมันสวยสวยจริงๆต้องสัมพันธ์ครับแล้วก็ต้องสัมพันธ์จะทำโมเดลให้คุณแม่ดูหนึ่งหลังนี้ครับอ๋อผมซื้อแต่ยาคาครับเพราะเสียอาให้ไม้ยาคาปรับละ3.50 บาทพี่กรกฎเอาชาวบ้านมาส่งได้เลยเธอคุณแม่ถูกจริงๆผู้ปฏิบัติธรรมที่ใครมาอยู่อย่างนี้ก็ได้นะง่ายๆไม่เอาคลองเสียเวลาทำอย่างเดียวอันนี้คือไม้ของเสียอาหรอใช่ใช่ครับไม้ยูคาเสียอาครับแม้ตรวจงานเยอะเลยนะคะวันนี้ผู้ติดตามขอประทานโทษนะคะดูจะเป็นส่วนตัวไปหน่อยหลังจากที่พูดเรื่องตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วจริงด้วยนี่ไงสถูปอยู่ในน้ำนั่นไงเดี๋ยวเอาเรื่องจริงนี่ก่อนคือทุกอย่างเนี่ยนะชีวิตต้องดูเงานะพอมีลมพอมีลมพุ่งน้ำก็เพิ่มก็จะเห็นท่านระยิบระยับหน่อยแต่ท่านน้ำนิ่งๆเนี่ยคุณแม่ใส่ปิ้งเลยครับทั้งพระพักทั้งสถูปครับใจดีมีวิวเงินล้านเลยนะกำลังจะถูกตรงนี้จะเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นถ้ำนิพพานชิมรองสงสัยตรงนี้ต้องชะเง้อแล้วล่ะลูกเนี่ยนะนี่คือโหวิวอย่างที่พี่ติ๋งต้องไม่เอาต้องไม่เอาอะไรบางใช่ก็ต้องตรงนี้กันฝนตรงนี้หน่อยชะโงกมาแล้วก็เห็นน้ำตกไหลได้ไหมควรจะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยควรจะเดินหรือจะนั่งริมน้ำมันเหมือนตรงที่เราทำตรงศาลาปากกากยอเนี่ยก็สะดวกเลยนะเข้าห้องน้ำสะดวกเลยยื่นเข้าไปเดินเลาะได้ได้ตามนั้นเลยเธอเพราะว่าเราเป็นสถาปนิกกันอยู่แล้วมาตรงนี้ไหนขอยืนอยู่โอ้โหดังวางออกมาแล้วพอเราตื่นมาเราเห็นเลยครับเงาน้ำต้นไม้เนี่ยครับมหาสมชายฉันควรจะมุทิตาพวกเธอหรืออิจฉาดีนะพี่ติงฮะดูที่เนี่ยเขาเยอะหุบนี่ไงบอกแล้วว่าพาโนมาอยู่ตรงนี้มุมที่สวยที่สุดของเราจริงๆสวยทุกมุมแต่มุมนี้มันเห็น180องศาเลยครับแม่เห็นหมดเลยแล้วเห็นทุกสิ่งอย่างที่คุณมีจุดเดียวที่ไม่เห็นคือพระพุทธเจ้าเชนตีองค์ดำว่าไม่เป็นไรไม่ถึงเราควรจะเราควรจะเดินพระพุทธเจ้าเชนตีขึ้นไปอยู่บนภูเขานั้นเราเห็นแน่นอนคุณแม่ศาลาก็เห็นค่ะเห็นหมดครับยิ่งกลางคืนเวลาเปิดไฟนะครับแล้วฟ้าบลูๆนะครับโหพี่ติ๋งตรงนี้เป็นอะไรที่มองเข้าไปนี่แบบสวยมากครับเนี่ยดูบาวบาบที่เขาให้มาสิชมฉันน่ะใครให้นะฉันก็จะพูดอยู่นั่นแหละมันดูเหมือนฉันเอาใจคนให้มะแต่ฉันควรใช่ไหมฉันควรจะต้องสรรเสริญคนทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ฉันที่มาช่วยฉันถูกต้องไหมเนี่ยถ้าผมก็เราคิดอย่างนี้คุณแม่อย่างเงี้ยอย่างพี่นุ้ยมาใครมาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามีเราคนเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยยกไปวางอย่างเงี้ยมันก็ดูกลมกลืนกับธรรมชาติใช้เราใช้แฝงใช้ยาคาอ่ะดูสิสร้างได้นั่นมาดูกุฏิอันนี้กุฏิกลุ่มเราจะต้องทำนิพพานชิมรองเต็นท์ออกเพราะว่าเต็นท์มันดูเหมือนมันอาชมขึ้นไปขยมดูหน่อยก้าวปะได้เลยครับเตียงพวกผมมีอยู่แล้วไงครับคุณแม่ผมก็ยกเตียงไปวางอ๋อไม้นี่ก็เสียอาเราแต่เราไม่ตัดเองเราต้องไปตัดเองเออทำได้สิประหยัดมีหน้าต่างชมนี่ไงคะ
ทดลองนอนค่ะชมค่ะแต่ว่าพอไปอยู่ที่พื้นที่จริงมันจะต้องยึดอีกทีนึงแต่เนี่ยครับนอนได้เลยนี่ไงอ้าวใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อ๋อไม่เปิดซิเปิดยังครับยังเดี๋ยวจะต้องเจาะร้อยน็อตเพราะว่าเราต้องเจาะให้แข็งแรงเพื่อถ้าเราจะย้ายอีกเราก็ใช้รถเฮียบหิ้วไปเลยบอกกล่าวนะคะใครที่จะมาคราวหน้าเต็นท์ก็อาจจะมีที่รองรับเนี่ยค่ะก็เสียบไปเนี่ยกระจายไปก็ถือว่าเป็นยามเนี่ยสมหวังทำสองคนก็1วัน1วัน1หลังอะมุงจากเราก็มุงกันเองได้ไม่ชีไม่ชีน่ะกี่ตับกี่ตับประมาณ100กว่าตับครับโอ้สบายนะค่ะถ้าของพี่ก็อาจารย์ก็ละกด3.50บาท100ตับก็350บาทหมายใช้แรงงานชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็มีความสุขฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้นะคะเราพูดถึงสัจจะอธิษฐานว่ายากยังไงจะทำให้สำเร็จอาชมมาเร็ว Mindfulness Family ของพวกเรานะคะสองคนมาสิอย่าพึ่งเดี๋ยวสิฉันกินด้วยเธอวางก่อนเธอมาเสนอหน้าก่อนนัดเร็วกลุ่มสัจใจดีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้กลับไปเยี่ยมเมียกันนะฮะก็มีรางวัลเดี๋ยวพี่ติงบอกว่าหมูกระทะที่ไหนกันล่ะไม่ได้ครับผมมีมุสลิมอ้าวเพราะนั้นก็อย่างอื่นกระทะแล้วกันนะคะแต่วันนี้เขาจะมีความสุขกับพวกเราในพรรษาที่40จริงๆลูกหลานก็มีความกตัญญูเป็นพรรษาที่40ของคุณแม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันยิ่งใหญ่อะไรแต่เป็นการยืนยันว่าถ้าเรามีจิตที่ตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จยากยังไงถ้าเรามีพาร์ทเนอร์มีลูกหลานมีอาสาสมัครมีคนที่เคยเรียนรู้แล้วผ่านความทุกข์ไปได้สักครั้งหนึ่งเราทั้งหมดจะเป็นแรงบันดาลใจทั้งกับตัวเราเองและบุคคลที่อยู่รายรอบเราใครที่รู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็บ่นว่าด่าทอกินเหล้าเมาไปวันๆลองดูพวกนี้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยผ่านโลกแต่การที่เขากลับมามุ่งมั่นที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าคุณแม่มีความสุขจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้แต่เมื่อมันถูกความสุขหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าคุณค่ามันจะมากกว่าราคาแปลว่าอะไรเราไม่ทอดทิ้งให้เขาลำบากอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นคือเขาต้องเห็นคุณค่าในตัวเขาเองที่เขามีชีวิตเพื่อใครได้บ้างการที่จะมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างมันไม่มีชนชั้นวรรณะไม่ว่าจะรวยเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นเนี่ยธรรมดาแต่คุณจะเห็นว่าต้นไม้ที่คุณกบบ่อน้ำที่คุณขุดมันทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้แล้วตัวคุณล่ะพรรษานี้คุณจะอธิษฐานอะไรคุณจะมีสัจจะกับชีวิตในฐานะที่คุณเป็นพ่อเป็นตาเป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้อย่างไรงั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานจึงไม่ใช่เรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่เราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นในท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายแต่จิตใจมันเบิกบานโปรดติดตามการตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้ของหมู่คณะของพวกเรานะคะวันนี้เขาถือกระป๋องข้าวจะไปกินข้าวแล้วค่ะกลุ่มมาจากหมู่บ้านก็ชาวบ้านต้องขอบคุณนะวันหลังเราต้องเอาปลาปลากระยอของเราแล้วเราก็ต้องโอ้เรามีแพนี่เรามีแพเดี๋ยวกลับมาเราทำแพแล้วตรงนี้ตกลงเราจะเป็นที่ดูวิวนะคะพี่ติงเป็นหนึ่งในตัวแทนของอาสาสมัครที่จะพูดกับทุกท่านวันนี้ลองฟังพี่ติงพี่ติงอยู่ที่นี่แล้วพี่ติงอยากจะขอบคุณแทนทุกคนที่จะเข้ามาที่นี่ในฐานะของผู้ที่เข้ามาเห็นมาอยู่กับเรายังไม่ถึงเดือนเลยนะ10 วัน 10 วัน 10 วันแล้วก็จะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นวัฒนธรรมที่พี่ติงจะอธิษฐานไว้เพื่อให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เป็นอริยธรรมว่าก็จริงก็ต้องขอบคุณสาธุกับทีมสะใจดีทุกท่านนะคะเพราะว่าทำด้วยใจทำเกินร้อยจริงๆไม่เคยเห็นทีมไหนที่ทุ่มเททำแล้วก็มีความสุขติ่งไปทำธงที่สถูปกับเขาไม่เห็นมีใครหน้าบึ้งหน้าบูดเลยมีแต่แซวกันไปแซวกันมาแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีจิตใจที่ดีอะค่ะก็ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างได้เป็นตัวอย่างในการแสดงธรรมให้ติ่งเห็นด้วยว่า อยู่กันง่ายๆอยู่กันด้วยใจอยู่ด้วยศรัทธาอย่างเงี้ยแล้วทำให้งานใหญ่ๆไม่มีใครทำได้หรอกค่ะ21 วันขนาดนี้21 วันใช่ไหมเรานับกันเราประชุมจำได้ไหมเรายืนประชุมกันน่ะตอนนั้นกระสอบก็ยังไม่มีขีดกันบนนู้นน่ะ21 วันเธอทำได้
แม้จะไม่อยู่นะคะติ่งแล้วก็มีคนติดตามอีกเยอะติดตามทุกวันจริงๆเจ้าค่ะก็ขอสาธุด้วยสาธุค่ะผมยกคำสอนคุณแม่เมื่อหลายปีให้ด้วยใจคุณแม่ให้ด้วยใจเราก็คืนให้ด้วยความรักจ้ะคือให้ด้วยใจคืนให้ด้วยรักก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายอย่างนี้แหละครับนี่คือ21วันมหัศจรรย์ชีวิตลองกลับไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าเราตั้งสัจจะกันมาวันไหนแล้วเราบอกว่าวันที่5วันอาสาฬหบูชาและวันนี้คือวันเข้าพรรษามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเราถ้าเราจะตายวันนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วถ้าพวกนี้ยังอยู่มันก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยๆถ้ายังอยู่อีก1เดือนมันก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยๆอยู่อีก1ปีมันก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยๆค่ะไม่มีคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้พอได้ทำหมดแล้วค่ะไม่มีคำพูดว่าเสียดายนะที่ไม่ได้ทำเพราะทำหมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคือสัจจะที่พวกเธอต้องไปลองสร้างมันขึ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะพบกับความสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะลาไปกินข้าวก่อนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอันนี้ย้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมารอบนี้ครับแต่เราก็ต้องสร้างอันนี้ไปก่อนเนาะเอาไม่ให้ก็จะสร้างแบบจะเรียกว่า